วันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวมาฝากค่ะวิธีทำน้ำพริกน้ำเงี้ยวใส่พริกขี้หนูแห้งพริกชีปลาแห้งแช่น้ำตะไคร้ค่ะกระเทียมหอมแดงรากผักชีเกลือป่นเสริมไอโอดีนถั่วเน่าและกะปิห่อใบตองย่างจนมีกลิ่นหอมปั่นจนละเอียดแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำขนมจีนน้ำเงี้ยวใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมผัดพอหอมตามด้วยน้ำพริกแกงที่เตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมและใส่เนื้อหมูบดผัดจนสุกนำส่วนผสมที่ผัดใส่ลงในหม้อเติมน้ำใส่ซี่โครงหมูลวกมะเขือส้มและดอกงิ้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสต้มโดยใช้ไฟปานกลางจนซี่โครงหมูสุกนุ่มใส่เลือดหมูต้มจนสุกเตรียมไว้จัดขนมจีน100กรัมสำหรับ1ที่ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำเงี้ยวใส่พร้อมด้วยกระดูกหมูและเลือดหมูโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมและผักชีรับประทานคู่กับพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบถั่วงอกดิบและมะนาวครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ